ก็คิดว่ามันคงช่วยอะไรกับการเมืองบ้านเราได้บ้างใครตอบได้ไหมว่าบ้านเราบ้านเมืองเราเนี่ยปกครองด้วยระบอบอะไรดังหน่อยตอบไหมดังกว่านี้หน่อยให้พร้อมเพรียงกันหน่อยปีการศึกษานี้เนี่ยทางโรงเรียนมีนโยบายจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักระบอบประชาธิปไตยเรามาเริ่มกันที่เรามาคัดเลือกหัวหน้าห้องเป็นระบอบประชาธิปไตยวิธีหนึ่งมีใครสนใจที่จะสมัครเป็นหัวหน้าห้องไหมยังตัดสินใจไม่ได้มองกันไปมองกันมาเอางี้ครูว่าถ้าใครได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยจะเพิ่มคะแนนจิตวิสัยให้20คะแนนดีครับถ้าผมได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้องผมจะนำกฎต่างๆของโรงเรียนมาใช้ในการปกครองเพื่อนๆในห้องเพื่อให้เพื่อนในห้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนี้หากใครทำความผิดผมจะนำความผิดต่างๆเหล่านี้ไปรายงานครูระเบียบด้วยครับโดยกฎระเบียบมีอยู่ว่าข้อ1ห้ามหนีเรียนห้ามโดดเรียนเพราะมันถือว่าเป็นการผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างรุนแรงและหากตำรวจจับได้ก็อาจจะถูกติดคุกก็ได้อีกอย่างนึงพ่อแม่ส่งมาเรียนเข้าใจไหมครับพ่อแม่อาจจะผิดหวังในตัวของคุณก็ได้ข้อ2ห้ามลักขโมยของเพื่อนในห้องมันอาจจะผิดกฎโรงเรียนผิดกฎหมายด้วยข้อ3ต้องทำเวรทำความสะอาดตามที่กำหนดในตารางเวรข้อ4ห้ามดมกาวสูบบุหรี่ยาเสพติด5ห้ามฉีกสมุดเพราะการฉีกสมุดถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะกระดาษทำมาจากเยื่อไม้พกก็ห้ามใส่ถุงปูนี่ข้อ31เพราะโรงเรียนห้ามไว้ถุงยาวไม่ใช่ชุมชีต้องเฉยข้อ42ข้อ44ต้องทำการบ้านส่งอาจารย์ทุกอย่างห้ามฟังเพลงในห้องเรียนห้องเรียนถือว่าเป็นสถานที่ราชการไม่ใช่ขับบาร์ข้อ99ห้ามเหยียบส้นเพราะถือว่าเป็นการผิดกฎระเบียบโรงเรียนสุดท้ายนี้ผมขอฝากนโยบายผมไว้แค่นี้นะครับและขอให้เพื่อนๆช่วยเรื่องผมเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะครับขอบคุณครับอ
พร้อมยังครับเพื่อนๆครับพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยเตรียมมือให้พร้อมสวัสดีครับท่านพี่น้องผมนายทักษะขาไม่เลือกวันนี้ผมมาสมัครเป็นหัวหน้าห้องถ้าใครเห็นพ้องกับนโยบายของผมผมเล่นเที่ยวไม่ต้องนั่งเที่ยวอยู่ในห้องจะขอยกมือขึ้นยกมือขึ้นอยากเล่นอยากกินอยากเที่ยวไม่ต้องนอนตายเดี๋ยวก็ขอให้ยกมือขึ้นอยากหลบอยากแคทอยากมันออนไลน์ทั้งวันก็ขอให้ยกมือขึ้นงานบ้านมีเป็นสิบหน้าถ้าอยากให้เหลือแค่5ก็ขอให้ยกมือขึ้นคนเข้าเขาว่ามันเชยก็จับตั้งซะเลยก็ขอให้ยกมือขึ้นกองยาวใส่มันทำไมใส่กันสั้นเข้าไว้ก็ขอให้ดึงมันขึ้นอยากทำอยากนู่นอยากนี่ไม่อยากให้ใครมาสู้ที่ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อผมนั้นมันแสนสบายจะแก้กดยังไงก็ได้ขอให้ยกมือขึ้นข้อสอบที่ใครว่ายากผมจะขโมยมาฝากเกรดเราจะได้ขึ้นทุกสิทธิ์ทุกเสียงทุกสมถ้าจะโหวตให้ผมก็ขอยกมือขึ้นคือสอบตกนะไม่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าส่วนทักษะถึงแม้คะแนนเธอชนะโหวตครูก็ไม่สามารถแต่งตั้งเธอเป็นหัวหน้าห้องได้เฮ้ยแต่อาจารย์ครับคะแนนโหวตพอแล้วเธอขาดความรับผิดชอบความประพฤติไม่ดีเธอไม่สามารถที่จะปกครองเพื่อนได้ผมที่ตั้งเอาลงซะแขนเสื้อที่พับเนี่ยเอาลงด้วยบุญชูครูคิดว่าครูจะตั้งเธอเป็นหัวหน้าห้องเธอจะว่าไงว่าไงครับคุณครูผมจะทำให้ดีที่สุดครับปัญหาสังคมเกิดจากการที่กลุ่มสังคมต่างๆมีความคิดเห็นความต้องการและผลประโยชน์แตกต่างกันโดยไม่ยอมผ่อนปลนแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือระหว่างกันเช่นความขัดแย้งและการเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆของสมาชิกบางกลุ่มเป็นต้นเกิดจากการที่สมาชิกบางกลุ่มหรือบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมหรือที่เรียกว่าประพฤติเบี่ยง